าเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับถ้าถามว่าทำไมวันนี้อัพคลิปช้าก็ไม่ต้องสงสัยนะครับตอนต้นคลิปนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงอัพคลิปช้านะฮะเห็นมันเป็นคลิปสั้นๆนาที2นาทีเนี่ยเวลาทำเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพักเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหามอดรถกันบ้างนะฮะเราห่างหายมอดรถกันไปนานมากพอสมควรแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดมอดรถให้ทุกคนนะครับซึ่งรถในวันนี้เนี่ยเป็นรถของโดมินิกโทเรโตใน Fast and Furious ภาค8นะครับอันนี้ก็มีน้องหลายคนเนี่ยขอมาค่อนข้างนานแล้วนะครับขอมาเป็นเดือนเลยอ่ะวันนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกกูลืมเจ้ารถคันนี้เป็นรถ Dodge Charger นะครับของ Dominic Toretto ใน Fast 8เป็นซีนท้ายของเรื่องเลยนะครับเจ้ารถคันนี้เป็นรถที่เอาไปขับหล่มมิดตายนะครับแล้วก็ชนเรือดำน้ำนะฮะแทบจะเป็น Transformer อยู่แล้วหนังตระกูลนี้นะฮะโอเคซึ่งมอดรถตัวนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์มันเป็นอย่างนี้ด้วยผมคิดว่ามันคงจะแต่งรถไม่ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเข้าอู่กันนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือคิดว่ามันทำอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเหมือนกับโมเดลตัวนี้เนี่ยมันแต่งมาแล้วนะครับถ้าเอาเข้าอู่เนี่ยคงจะไม่มีชุดแต่งอะไรให้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเข้าอู่กันแล้วก็เรื่อง Fast and Furious ภาค 9เนี่ยผมคิดว่าน้องๆหลายๆคนในช่องผมเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง Fast พอสมควรนะครับแล้วน่าจะมีหลายคนแหละที่รอดู Fast 9แต่พอดีว่าเมื่อคืนเห็นข่าวนะครับว่าเขาประกาศล็อกดาวน์กทม.อีกเดือนนึงมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้อ่านรายละเอียดก็รู้สึกว่าตอนนี้โรงหนังก็น่าจะปิดยาวเลยนะครับพวกอะไรที่อยากจะดูเนี่ย Fast 9 Black Widow ก็ต้องเลื่อนยาวเหมือนกันนะครับเข้าลงรถมาข้างนอกไม่ยิงอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวเสียงปืนมันดังมากอ่ะเดี๋ยวผมขอไปจัดการก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้โหทุกคนดูในแมปครับกลุ่มก่อการร้ายเลยนี่ว่าโอ้โหมึงจะมาตอนกูแต่งรถไม่ได้นะเพื่อนโอ้ชิตมาขัดขวางจังหวะคนจะแต่งรถขอปิดแบบสวยๆยังไม่ตายด้วยนะอะไรของมึงเนี่ยโอเคกลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าอู่กันว่ามันมีอะไรให้แต่งบ้างนะฮะนี่นะครับชื่อรถก็ชื่อว่า Dodge Charger นะครับ Fast and Furious 8 Special Edition นะครับเป็น Dodge Charger ของปี1986จ่ายค่าซ่อมกันก่อนเลยพวก Armor Brake Engine อะไรพวกนี้เนี่ยแต่งได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะจัดเต็มไปเลยละกัน Light Neon นี่คงไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันเป็น Dodge Respray การเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับตอนแรกนึกว่าเขาฟิกสีเอาไว้ให้ตรงตามฉบับของ Fast นะครับ Suppression ก็เป็นเรื่องของโชคนะครับ Transmission ก็จัดเต็มไปเลย Race แล้วก็ Turbo ใส่ไปด้วยหลังจากเลื่อนมาทั้งหมดแล้วก็เหมือนว่าจะแต่งอะไรไม่ได้เลยนะครับตามที่คิดไว้เป๊ะเลยนะฮะล้อก็แต่งไม่ได้ Window นี่ก็ปกตินะครับสามารถแต่งได้ชุดแต่งภายนอกเนี่ยไม่มีนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้ก็เป็นโมเดลตามฉบับของ Fast and Furious เลยนะครับใครอยากได้ที่มันแต่งได้เนี่ยอันนี้แนะนำให้ลงเป็น Dodge Charger ธรรมดามากกว่านะครับแต่สำหรับใครที่อยากได้ตรงตามที่พี่ดอมขับเนี่ยก็แนะนำนะครับสำหรับแฟนๆ Fast and Furious ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้ Dodge Charger ของ Fast and Furious 8นะครับความจริงมันก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันแต่งไม่ได้อยู่แล้วอันไหนเนี่ยมีชุดแต่งเยอะผมก็จะใช้เวลากับรถคันนั้นค่อนข้างนานหน่อยนะครับแต่คันนี้เนี่ยคือแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงมอดรถคันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการลงเนี่ยผมรบกวนเพื่อนๆนะครับลงมอดพื้นฐานมาก่อนพวกมอดพื้นฐานเนี่ยผมทิ้งลิงก์วิธีการลงไว้ให้แล้วนะครับตรงด้านล่าง description ก็ไปดูมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนเมนูในการใช้เสกรถเนี่ยผมแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ Add-on Spawner ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่าง description เช่นกันนะครับนี่นะครับถ้ากดเสกมาเนี่ยมันจะเสกรถให้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ชื่อประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงมอดรถตัวนี้กันนะครับในส่วนของขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปในลิงก์ด้านใต้ description เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของเจ้ารถ Dodge Charger คันนี้เอาไว้แล้วนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปแล้วมันจะพาเพื่อนมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับกดไปแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันจะเริ่มดาวน์โหลดให้เราทางซ้ายล่างแบบนี้เลยนะครับทีนี้เปิดมอดที่เราโหลดมานะครับทำการแตกไฟล์เลยฮะแล้วมันก็จะได้มาเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์นะฮะเลือกแบบ add onพอเข้าไปแบบแอดออนแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า Charger F8 นะครับให้ทุกคนเปิด OpenIV ขึ้นมาพอเปิด OpenIV มาแล้วนะครับเปิด Edit Mode ด้านขวาบนนะครับผมกด Yes ทีนี้เข้าไปใน Mod Folder Update X64 DLC Pack พอเราเข้ามาในหน้า DLC Pack แล้วเนี่ยให้เราลากโฟลเดอร์ Charger F8 นะครับเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ DLC Pack เลยฮะนี่นะครับพอลากมาแล้วเนี่ยเจ้า Charger F8 ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ให้เรากลับไปตรงโฟลเดอร์ Mod นะครับเข้าไปตรง update.rpf commonData ให้เราหาไฟล์ที่มีชื่อว่า DLC List นะครับนี่นะครับผมกดคลิกขวานะฮะเลือก Edit
พอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับตรงบรรทัดสุดท้ายที่มีวงเล็บไอเทมอยู่อย่างนี้นะครับให้เราเลือกข้างหลังสุดนะครับให้มันมีเส้นกระพริบอยู่อย่างนี้แล้วก็กด Enter นะครับเพื่อเรียกบรรทัดใหม่จากนั้นให้ทุกคนก๊อปโค้ดที่ผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่างคอมเมนต์นะครับแล้วก็เอามาวางเลยครับทุกคนย้ำนะครับว่าโค้ดเนี่ยจะอยู่ตรงด้านล่างคอมเมนต์ให้ทุกคนเนี่ยวางลงไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดเซฟทางด้านขวาล่างนะครับผมแล้วเราก็เข้าไปดูในเกมกัน5 minutes later หลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับเหมือนที่บอกไปว่าให้ใช้ add-on spawner นะครับก็กดเปิด add-on spawner ของเพื่อนๆขึ้นมานะครับของผมจะเป็น F5 นะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนปุ่มเป็นตัวอื่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับทุกคนทีนี้วิธีการเตกรถคันนี้เนี่ยให้มาตรง search vehicle ตรงนี้นะครับแล้วชื่อรถเนี่ยจะชื่อว่า Charger Fast and Furious 8นะครับก็กดไปเลยเท่านี้เราก็จะสปอนไปอยู่ในตัวรถของ Dodge Charger แล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และชื่นชอบการมอดเกม GTA 5เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับตอนนี้ก็เข้าใกล้ 7,000 Subscribe แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปสู่ 10,000 Subscribe ด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆให้กับน้องๆหลายๆคนที่อยากรู้จักตัวผมเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับผม